จากต่อจากไร่จีบีนะครับมาที่ตรงไหนเนี่ยมันยังไม่มีชื่อไร่บอกนะครับไร่สตรอเบอรี่อีกที่หนึ่งนะครับก็เอาไหลลงแล้วเตรียมแปลงไหลลงครับไม่มีเจ้าของตรงนี้ก็เป็นแปลงใหญ่2แปลงคู่เลยนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ทำเหมือนกันครับก็ระบบน้ำให้เป็นแบบสปริงเกอร์นะครับแปลงนี้เป็นระบบน้ำให้แบบปสปริงเกอร์ครับเปิดน่าหนาวแต่ไล่เมื่อสักครู่ไล่ GB มันเป็นแบบว่าให้หยดน้ำหยดไหลลงครับคงใบยังตกๆอยู่แสดงว่าเพิ่งเอาลงไปก็คงจะเป็นเมื่อวานนะผมไม่รู้ว่าเขาเอาซื้อจากไหลมาซื้อไหลมาจากที่ไหนนะฮะไม่เจอกับเจ้าของสวนไอ้เจ้าของไร่ถ้าเจอก็จะได้สอบถามและพูดคุยได้ครับมีไปดูอีกแปลงหนึ่งที่สมบูรณ์แล้วนะครับไปดูกันครับตรงนี้เลยครับรู้แล้วนะครับว่าแปลงสตรอเบอรี่เมื่อสักครู่นี้เอาไหลมาจากไหนนะครับนี่เลยนี่เลยครับรองไหลไว้เพียบเลยครับเต็มไปหมดเลยดูต้นนี้ครับกอใหญ่ใบใหญ่มากเลยนี่ก็คือกองไหลทั้งนั้นเลยครับยังไม่ได้ตัดนู่นเลยครับสุดนู่นเลยเขียวๆเป็นแถวๆเนี้ยประมาณ7แถวนี่ครับต้นแม่พันธุ์เอาไว้สำหรับเพาะไหลครับโหเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ไม่อยู่นะครับเยอะเลยก็ดูนะครับต้นแม่เนี่ยจะมีความสมบูรณ์มากเลยใบใหญ่ก้านใหญ่สีเขียวนะครับแต่ไหลเนี่ยจะเป็นสีแบบแดงๆเยอะเลยครับแทบทุกอันเลยนะที่เป็นที่เป็นไหลนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรของเขาทั้งที่ต้นแม่ก็ทั้งใบใหญ่แล้วก็ก้านอวบเขียวนะแต่ไหลทำไมก้านเป็นสีแดงเยอะดีครับจริงครับต้นแม่พันธุ์เนี่ยสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยครับแต่ไหลไม่สวยเหมือนต้นแม่เลยนะเขาบอกแล้วว่าทางเจ้าของไร่เนี่ยเขาสามารถทำให้ต้นไหลสามารถสมบูรณ์เหมือนต้นแม่ได้นะครับผมก็จบส
ำหรับไรสตรอเบอรี่แปลงตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อไรสตรอเบอรี่อะไรนะฮะดูอีกทีนึงครับใหญ่มากโอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ